กูจะเบิ้ลกูหน่อยกูจะเหมาถูกไหมพวกมึงกินสวัสดีครับพบกับรายการเชฟชอบครับเชฟชอบนะครับวันนี้จะพามากินกับร้านคัพออฟซัมคัพออฟซัมเป็นร้านที่มีความร่วมมือกับ3องค์กรด้วยกันนั่นก็คือซัมซุงร้าน KKI ซูวิทจากสิงคโปร์แล้วก็ร้าน Babyccino เป็นร้านของไทยนะครับ3องค์กรนี้มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน3อย่างซัมซุงก็คืออะไรเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์ส่วนตัว KKI ซูวิทคือเค้กความยูนิคของเขาเป็นยังไงความเด็กของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปพาไปชิมกันแล้วก็ตัว Babyccino Babyccino เมนูเขาจะเป็นแบบคล้ายๆกับ all day breakfast เป็น brunch เมนู brunch พวกแบบว่าพวกแพนเค้กพวกเฟรนช์โฟร์อะไรพวกนี้ฮะหรือเป็นอาหารเช้าเนี่ยผมบอกเลยว่าทั้ง3องค์กรเนี่ยเขาจัดเมนูมาสำหรับขายในคาเฟ่เนี้ยเป็นเมนูที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้นที่บอกเลยว่าเด็ดมากแล้วนอกจากเมนูนั่นก็คือบรรยากาศในร้านเป็นสีแบบสีฟ้ามุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งพาสเทลน่ารักนะครับไม่ว่าจะนั่งโต๊ะไหนมุมไหนบอกเลยถ่ายรูปได้สวยทุกมุมทุกตรงเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารกันเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะชิมว่าแม่งเด็ดแค่ไหนไปครับเรามาชิมอาหารของคัพออฟซัมกันดีกว่าเราก็จะเลือกอาหารมาที่เด่นๆแล้วก็บังคับเลยว่ามีแค่ที่นี่เท่านั้นนะครับเอาเริ่มที่เกาหลีก่อนเอกลักษณ์นะครับไก่โกชูจังง่ายๆเลยแล้วก็ตัว Babyccino ที่ผมอยากชิมเลยตัวนี้เขาเด่นเรื่องบรันช์ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นโทสต์กับเบคอนนะครับเสิร์ฟมากับเมเปิลไซรัปแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้โอโยโยออยเบคอนนะครับถามว่าทำไมเนี่ยเราต้องสั่งตัวนี้อ่ะผมพูดเลยนะในการที่ผมเป็นเชฟมาก่อนตัวสปาเกตตี้ตัวนี้การผัดของมันน่ะมันไม่ได้มีเครื่องปรุงอะไรมากหลักๆคือน้ำมันมะกอกเกลือพริกไทยแล้วก็จะเน้นพริกกระเทียมแล้วก็เบคอนเป็นหลักถ้าเขาผัดมาได้กลิ่นกระทะที่หอมพวกเบคอนกับกระเทียมแล้วก็พริกได้เหมาะสมเนี่ยตัวนี้เป็นตัวบอกเลยว่าฝีมือดีหรือเปล่าแล้วก็มาเป็นไฮไลท์ของร้านนี้นะครับ KKI พอดแนะนำกันพอแล้วแล้วก็นี่ก็จะเป็นเครื่องดื่มนะครับคือตัวนี้จะเป็นกาแฟแล้วก็น้ำผลไม้ก็จะมีน้ำส้มน้ำโซดาแล้วก็น้ำสับปะรดผสมกันจริงๆเลือกได้นะคนไม่กินกาแฟก็จะเป็นเลือกเป็นโกโก้ก็ได้แล้วแต่สดชื่นเอาจริงไหมคนไม่ชอบกินกาแฟก็กินได้ตัวนี้ก็จะเป็นโกโก้มิ้นท์อันนี้ชื่อนี่เลยชอบมาก Galaxy Sprinkle ก็อันนี้เอาจริงคือไม่ค่อยกินกาแฟไงก็แบบก็จะกินอะไรแบบหวานๆฟุ้งฟริ้งฟุ้งฟริ้งน่ารักกันไปก่อนจะไปชิมโกโก้ชิมของหนักเนี่ยขอของเบาๆหน่อยเอาจริงไหมคิดว่ามันจะหวานกว่านี้นะไม่หวานเลยดูดีมากอร่อยตอแหลอร่อยดีๆอันนี้บอกเลยว่าเด็กๆหลายคนชอบอันนี้หนักๆเข้มข้นมีมิ้นท์กินแล้วเคลียร์ปากเป็นอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะผมว่าเราไล่ความหนักไปก่อนนะอันเนี้ยรสชาติมันจะเผ็ดจัดก็จริงแต่ว่าด้วยความที่มันผัดจากน้ำมันมะกอกมันจะไม่ค่อยหนักจริงๆอ่ะตัวออยล์ออยล์เนี่ยจะไม่ใส่ซอสเลยน้ำมันมะกอกเกลือพริกไทยกระเทียมพริกแห้งต่างกับทั่วไปนิดนึงคือเขาจะมีมันบราวน์ซอสจากวอร์มที่ผัดมาทำให้รสชาติเนี่ยมันเข้มข้นแล้วก็กินง่ายมากขึ้นถ้าเป็นออยล์ออยล์เบคอนเนี่ยตามร้านอิตาเลียนทั่วไปอ่ะมันมีแต่รสชาติของน้ำมันมะกอกกับกระเทียมแล้วก็เบคอนจริงๆอันนี้กินง่ายแล้วก็อร่อยมากขึ้นแล้วรสชาติเสริมให้เข้มข้นผมว่าดีแนะนำอันนี้ไก่โคชูจังนะฮะถามว่าชอบไหมก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่หรอกนะต้องดูก่อนเราวัดไปเลยนะว่าซอสที่เคลือบอะเป็นไงเปรี้ยวหวานเค็มกำลังดีบอกเลยคิดว่าเลี่ยนผักนิดนึงตัดเลี่ยนได้จริงยังไม่กินน้ำต่อนะรู้สึกว่ารสชาติที่ผ่านมามันกินด้วยกันเรื่อยๆมันไม่เลี่ยนไม่เค็มไม่หนักเกินไปเอาจริงไหมไม่ใช่รสชาติอาหารคาเฟ่นะรสชาติร้านอาหารจริงๆมากกว่ามันไม่ใช่รสคาเฟ่เลยนะที่เราอยากมาคิดนะว่าร้านนี้เป็นร้านคาเฟ่ถ่ายสวยๆอาหารก็โดนนะถ้าใครชอบร้าน Babyccino หรือตามมาเพราะร้านนี้ก็ควรจะสั่งซะตัวนี้นะฮะมันก็เป็นเฟรนช์โทสต์นะมีราสเบอร์รี่แยมมีกล้วยแล้วก็มีเบคอนเมเปิลไซรัปเอาจริงไหมเพิ่งวัดน้ำตาลมาเกิน100ไปเรียบร้อยแล้วถามว่าแคร์ไหมไม่แคร์มาเพื่อสิ่งนี้ขนาดนั้นเลยเหรอกูจะเบิ้ลอร่อยจริงๆอันนี้ก็แบบ เขาเรียกกึ่งๆของหวานแล้วนะเนี่ยคือไฮไลท์เห็นไหมที่แค่แตะไปก็นี่ละตัวนี้เป็นมูสงาดำมีทั้งงาดำมีผลไม้อะไรอู้ไปอ่านมาแล้วจำไม่ได้แล้วดูนะนี่คือไฮไลท์นะมันดูมินิมอลมากแต่คุณดูแล้วก็แกมันอร่อยน่ารักโอ้โหเนี่ยถ้าเราเห็นชั้นเลเยอร์ของมันที่เป็นงาดำข้างนอกมีคัมโบมีชั้นของมูสสับปะรดมีอะไรเขียวๆก็ไม่รู้มีประมาณเท่าที่อ่านมาในเมนูมีประมาณ 4-5 อย่างที่ใส่เข้าไปคุณดูอ่ะข้างนอกมันเหมือนไม่มีอะไรนะข้างนอกเหมือนไม่มีนะแต่ข้างในที่แม่งจัดเต็มเอาจริงแม่งแบบอร่อยอร่อยบ้าบอนี่คือเขาเรียกว่าตัวชูโรงตัวหนึ่งถึงขั้นแปะครับออฟซัมไว้กับตัวขนมแปลว่าเขาเชียร์ตัวนี้จะเป็นสับปะรดแล้วก็มีเหล้าข้างล่างเป็นบิสกิตข้างนอกเราอาจจะเห็นองค์ประกอบแค่ช็อกโกแลตมูสแล้วก็บิสกิตแต่ข้างในอ่ะมันเล่นทั้งเหล้าเล่นทั้งสับปะรดการตัวสับปะรดเชื่อมบอกไว้เลยนะฮะไอเนี้ยต่อวันเนี่ยมีจำนวนจำกัดไม่ทราบว่ากี่ชิ้นแต่คือมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นว่ามันถูกเตรียมมาก่อนแล้วถ้าใครไม่มาช้าหมดเสียใจด้วยบอกเลยนะจะเหมากูไม่ให้พวกมึงกินทั้งไอ้ตากล้องนายเก๋ากูไม่ให้มึงกินกูไม่ให้กินตักอยากเลยแม่งขนมหวานโคตรดีอันนี้ทายซิอันนี้คืออะไรทายซิคืออะไรโดนัทไม่ใช่มันไม่ใช่โดนัทเลยเพราะชื่อของมันคือชื่อ I'm not a donut ซึ่งเรามาดูว่าข้างในมันจะเซอร์ไพรส์อะไรเรานะฮะบอกเลยว่าขนมหวานร้านนี้โอ้โหมันไม่ใช่โดนัทใช่เพราะโดนัทคือแป้งทอดแต่นี่คืออะไรมันมีเลเยอร์แล้วมันเป็นขนมอบมันมี2รสนะวันนี้มาช้าช็อกโกแลตหมดแล้วได้แต่เป็นสตรอเบอรี่ข้างในก็เป็นสตรอเบอรี่นะมีพิตาคิโอเนี่ยโอ้โหคุณหมอผมขอโทษอันนี้หวานละมุนแต่อันเนี้ยสตรอเบอรี่ข้างในเปรี้ยวชิดแหลมแบบไม่มีคำว่าแบบเลี่ยนหรืออะไรกินมา 2-3 อย่างบอกเลยนะไม่นับอีก2จานแรกอ่ะกินคนเดียวได้หมด และตัวสุดท้ายให้เห็นตอนกินเป็นไงล่ะเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าตอนเรากำลังสวาปานขนมเฮ้ยหน้าตาตอนเรากินนี่มันมีความสุขแค่ไหนเว้ยโอ้โหดูอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคอมบิเนชันนะก็จะมีแบบว่าเป็นตัวบิสกิตช็อกโกแลตมีคัมโบมีอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะหลายๆรสเป็นชายวัยกลางคนไอ้กุ้มกลิ่มที่เอนจอยกับการกินไปเรื่อยปวดละมุนเอาจริงไหมไม่วิจารณ์ได้ไหมไม่วิจารณ์แม่เลยมากินเองได้ปะกลับบ้านแล้วฟินอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยฟินอยู่เฮ้ยเพื่อนโทรมามึงรับโทรศัพท์แป๊บนึงได้ไหมฮัลโหลกูอยู่พารากอนเนี่ยอ๋อนี่กูอยู่ร้านคัพออฟซัมเลยนะเอ้าไม่รู้เหรอร้านนี้เพิ่งเปิดแต่มึงต้องรีบมานะเพราะร้านเนี้ยปิดวันที่16มกราปี67นะเว้ยมีเวลาแค่เดือนกว่ามึงต้องรีบมาร้านแม่งโคตรดีร้านโคตรสวยพนักงานน่ารักคนที่มากินก็น่ารักมึงกูบอกเลยว่าฟินสุดๆร้านอยู่ตรงเนี้ยแถวกูเมกาเด้นใช่ชั้นจีกูเมกาเด้นหาง่ายๆมึงมากับกูได้รีบมามึงปิด26มกรานะ26มกรา67เขาจะปิดแล้วเพราะร้านเนี้ยเป็นร้านเฉพาะกิจเด็ดบอกว่าเด็ดนั่นแหละเจอกันเพื่อนมีคนมาขัดขวางมันพอหอยกินต่อแล้วกันครับโอเคเดี๋ยวผมจะเรียกเพื่อนๆมากินด้วยกันแล้วขอบคุณนะครับขอปิดรายการเชฟชอบแบบเพียงเท่านี้นะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับสามารถกด Subscribe ได้ที่ช่อง Villain Brain นะครับ IG Twitter Facebook เสิร์ชคำว่าอร่อยมักง่ายก็เจอหรือจะเสิร์ชคำว่าเชฟชอบก็ได้ครับเชฟชอบเป็นรายการใหม่อาจจะไม่เจอแต่อร่อยมักง่ายจะเจอนะโอเคครับขอบคุณครับ โอ้ยงานเข้าเชฟแล้วครับเมื่อกี้สั่งจนเพลินแล้วก็ลืมว่าสั่งตัวนี้มาด้วยอันนี้เป็น Black Forest French Toast นะครับก็อันนี้จะเป็นวิปครีมชีสซอสเบอร์รี่แต่งหน้าด้วยเบอร์รี่กับช็อกโกแลตขูดๆซอสช็อกโกแลตไม่อยากให้ร้านนี้ปิดเลยอ่ะมันเปิดแค่26ว่ะมันเปิดแค่26มกราคมคืออยากมากินเรื่อยๆอ่ะที่หน้าเรามาใหม่ได้ไหมอ่ะเรามากินกันอีกนะตอน26นะอร่อย